ชมพู่อารยาขอลำไม้ดีไซเนอร์คนไหนที่ไม่อยากร่วมงานกับแอนโทเนียไม่ให้ยืมชุดลุงกันใจของกับร้านชังกามาประเด็นที่ทำเอาพิธีกรรายการอยากรู้เลยเมื่อแอนโทเนียโปรซิลเจ้าของตำแหน่งรองอันดับ1 Miss Universe 2023มาออกรายการสามแซ่บเมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อนุ่มกันชัยเนี่ยถามถึงมีคนไม่อยากร่วมงานกับแอนด้วยหรอเจ้าตัวเนี่ยก็ยอมรับว่ามีบางคนที่ตอนที่เรายืมชุดเขาก็ไม่ให้ยืมชุดหรือไม่อยากทำงานด้วยชมพู่ถามว่าหมายถึงหลังกลับมาแอนโทเนียบอกว่าไม่ก่อนหน้านี้งานนี้ทำเอาชมพู่ลั่นกลางรายการว่าโหอยากรู้ดีไซเนอร์เลยอยากจะขอหลังไมค์แล้วนะเนี่ยงานพิธีกรหนุ่มกันชัยเนี่ยก็สนับสนุนว่าอยากรู้ใครช่างกล้ามากเลยพร้อมถามแอนย้ำอีกว่าก่อนหน้านั้นใช่ไหมเวลาไปยืมชุดเขาก็ไม่ให้แอนบอกว่าใช่ค่ะแอนโทเนียยังบอกอีกว่าไม่เป็นไรก็ยังมีอีกหลายคนที่ช่วยเราพิธีกรก็มีเดือดแทนกันชัยถามอีกกลับมาไปยืมหรือยังร้านนั้นทำเอาแอนตอบว่าแอนไม่ได้คิดถึงเรื่องถ้าใครทำอะไรไม่ดีกับเราแอนเชื่อว่าเราไม่ควรจะทำไม่ดีกับเขาโดยพิธีกรเนี่ยถามอีกว่าถ้าวันนั้นร้านที่เขาเคยปฏิเสธเราเอาชุดมาให้แอนวันนี้แอนใส่ให้หน่อยแอนจะทำยังไงแอนตอบเลยว่าได้ค่ะเราไม่ต้องไปทำที่เขาทำใส่เราหนุ่มกระชัยก็เลยหันไปถามชมพู่ถ้าเป็นแม่ล่ะชมพู่เนี่ยก็ตอบแบบเดือดๆเบาๆว่าแม่ก็ไม่แค้นแต่แม่จำเพราะความแค้นมันทำร้ายเราเองเราก็รู้เพราะเขาอาจจะทำร้ายเราอีกได้คนแบบนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงเราไปชมคลิปกันเลยดีกว่าค่ะแอนโดนคอมเมนต์โยนมาโดนคนไม่อยากช่วยเหลือคนไม่อยากแบบมาร่วมงานด้วยซึ่งมันไม่เป็นไรเลยแต่ว่าแอนยังมีเป้าหมายที่แอนอยากไปถึงแล้วแอนไม่ได้ให้คนอื่นมา determine ว่าคนไม่อยากร่วมงานกับแอนด้วยหรอใช่ค่ะมีบางคนแบบตอนที่เราต้องยืมชุดเขาก็ไม่ให้ยืมชุดจริงป่ะใช่หรือว่าอยากทำงานด้วยกันหมายถึงหลังจากที่กลับมาเนี้ยนะโน่ก่อนใช่ไหมก่อนใช่ไหมโอ้ยอยากรู้ดีไซเนอร์เลยอ่ะอยากรู้แล้วใครวะอะไรอย่างเงี้ยแบบช่างกล้ามากเลยอ่ะอยากจะขอหลังใหม่แล้วนะเนี่ยอ๋อแต่คือก่อนหน้านั้นใช่ไหมก่อนหน้านั้นคือเวลาไปยืมชุดหนึ่งเขาก็ไม่ให้คือเหมือนกับเราก็แบบเหมือนแบบโน้ตบุ๊กที่โน้ตอะไรใช่ไหมซึ่งมันไม่เป็นไรเพราะว่ายังมีหลายคนกลับมาไปยืมหรือยังร้านนั้นอ่ะแอนไม่ได้คิดถึงเรื่องของholding a grudge ถ้าใครทำอะไรไม่ดีกับเราแอนเชื่อว่าเราไม่ควรที่จะทำไม่ดีกับถ้าวันนั้นร้านนั้นที่เคยไปดีเซลเอาชุดมาให้แอนวันนี้แอนใส่ให้หน่อยแอนจะทำไงได้ค่ะจริงเหรอเราไม่ต้องไปทำที่เขาทำใส่เราวันนั้นเราไม่ได้เราก็ไม่ได้ทำใส่เขาไงเราก็ไม่ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรไงถ้าเป็นแม่ล่ะแม่ก็ไม่แคร์แต่แม่จำไม่เพราะว่าเราไม่เอาเพราะว่าความแค้นหรือว่าเฮทอะไรพวกนี้มันทำร้ายเราเองไงแต่ว่าแต่ก็จำเราก็รู้เพราะว่าเขาก็อาจจะทำร้ายเราอีกได้คนแบบนี้เออหัวใจร้ายเนอะแต่เข้าใจเขาแหละเข้าใจเขาไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกอย่างมีเหตุผลเราไม่ต้องรู้มันเราไม่ต้องเข้าใจมันแต่ถ้าเขาให้มายืมชุดก็ยินดีแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็น priority แรกเราก็ต้องเซิร์ฟคนที่เขาแบบหลักเรามาซัพพอร์ตเรามาตลอดก่อนเพราะฉะนั้นไปค่ะคิวที่ 8,000 เดี๋ยวหลังบ้านบอกนะหลังบ้านหลังบอกเลยนะเพราะว่า3คนนี้อยากพี่คุณแอนเขาดูแบบว่าสงบนะแต่พวกเราไปแบบเดือดแทนงานนี้เดี๋ยวเรียกว่าก็เป็นประเด็นที่ดราม่ากันอีกแล้วค่ะสำหรับเรื่องของสาวแอนโทเนียนั่นเองค่ะล่าสุดที่เธอเนี่ยได้ไปออกรายการสาวแฟนนั่นเองแล้วได้เผยถึงก่อนที่จะไปประกวดมิสซิลิเวอร์2023นั่นเองค่ะเคยทักไปหาดีไซเนอร์คนนึงแล้วดีไซเนอร์คนนั้นเนี่ยไม่ให้ยืมชุดนั่นเองค่ะทำให้พิธีกรในรายการแมงมุมกันใจและทางด้านสาวชมพู่เนี่ยถึงกับลั่นแรงเลยทีเดียวค่ะว่าอยากรู้มากเดี๋ยวขอหลังไมค์ว่าดีไซเนอร์คนนั้นเนี่ยเป็นใครนั่นเองค่ะงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าก็ทำเอาหลายคนเนี่ยต่างก็สงสัยออกมาว่าดีไซเนอร์คนนั้นเนี่ยเป็นใครแต่ทางด้านแอนโทเนียเนี่ยก็ได้บอกเอาไว้ว่าก็ไม่ได้มีอะไรแต่ถ้าเขาให้ชุดมาใส่แอนก็ใส่นั่นเองค่ะเรียกได้ว่าไมค์เป็นของสาวแอนโทเนียเนี่ยเรียกว่าดีออกมากเลยทีเดียวค่ะหลายคนเนี่ยก็ต่างชื่นชมแอนโทเนียเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ
ว่ามีmindsetที่ดีมากแต่แน่นอนว่างานนี้ดูเหมือนว่าทางด้านแม่ชมพู่อรยันและนางน้ำหนึ่งกับชัยเนี่ยอยากรู้มากว่าดีไซเนอร์คนนั้นเนี่ยเป็นใครนั่นเองค่ะงานนี้ก็มารอรู้ก็ติดตามกันต่อไปค่ะว่าดีไซเนอร์คนนั้นเนี่ยจะเป็นใครหรือห้องเสื้อไหนก็มารอรู้ก็ติดตามกันต่อไปค่ะถ้ามีอะไรมาอัปเดตทางเพจดาราเราจะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ